ครับสวัสดีครับผมปีนะครับจากโมเกนไทเกอร์คัสตอมช็อปนะครับที่คุณเห็นอยู่นี้ครับคือ MacPool PDRC นะครับซึ่งเป็นสินค้าล่าสุดจากบริษัท MacPool PTS นะครับซึ่งตัวที่เอามารีวิวกระบอกนี้นี่คือเป็นกระบอกแรกๆนะที่เข้ามาในประเทศไทยเลยนะครับเอาละมาดูลักษณะโดยรวมก่อนนะครับลักษณะโดยรวมของปืนนี่ก็คือทั้งตัวปืนและแมกกาซีนนะครับทำด้วยโพลิเมอร์ทั้งกระบอกนะครับซึ่งเป็นสไตล์ของ MacPool เขาอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้คือเป็นช่องคัดปลอกหลอกนะครับซึ่งสามารถเลื่อนปรับได้จริงนะครับให้คัดปลอกซ้ายหรือคัดปลอกขวาถึงจะมันจะใช้ไม่ได้จริงก็เถอะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นคันล้างลูกเลื่อนหลอกนะซึ่งสามารถดึงเล่นใช้งานได้จริงนะครับโอเคครับมาดูในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของการปลดแมกกาซีนเนี่ยปุ่มปลดแมกกาซีนจะอยู่ทางข้างหน้าครับอยู่ในตำแหน่งนิ้วชี้ได้พอดีนะครับซึ่งสามารถกดได้ทางด้านขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับนี่ครับการใช้งานอื่นๆอีกก็การปรับพร้อมครับการปรับพร้อมก็ทำได้โดยการเอาแผ่นรองแก้มตรงนี้ออกนะครับโดยการกดปุ่มที่อยู่ท้ายลานครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของการปรับพร้อมจะปรับได้ตรงนี้นะครับโอเคครับต่อไปมาดูเรื่องการใส่แบตกันนะครับการใส่แบตนี่จะใส่แบตขนาดเล็กครับโดยใส่ที่กริปมือนะครับโอเคครับงั้นใส่แบตตรงนี้นะครับเอาละครับต่อไปจะเป็นการทดสอบความเร็วปืนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องบอกความพิเศษของปืนกระบอกนี้ไว้ก่อนนะครับคือปืนกระบอกนี้จะไม่มีคันบังคับการยิงใดๆนะครับถ้าเกิดว่าจะยิงแบบเซมินี่คือเหนี่ยวไกลครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าจะยิงแบบออโต้คือเหนี่ยวไกลสุดนะครับระบบเซฟของปืนกระบอกนี้จะเหมือนกับปืนพกล็อกนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่กดตรงหน้าไกนี้ไกจะไม่สามารถเหนี่ยวได้นะครับมาดูในส่วนของแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนนี่สามารถใช้กับปืน F4 ทั่วไปได้นะครับส่วนแมกกาซีนที่ให้มากับปืนกระบอกนี้ครับเป็น T-Mag แบบสั้นนะครับโอเคครับมาดูความเร็วปืนกันเลยครับโอเคครับสำหรับการรีวิวที่ผ่านมานะครับก็โดยความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยเป็นปืนที่เหมาะมากนะครับสำหรับการเล่นในพื้นที่ที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับอย่างเช่นพวกสนาม CQB ทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมีน้ำหนักที่เบานะครับแล้วก็ขนาดกระทัดรัดนะครับและยังสามารถใช้ได้เหมาะสำหรับคนที่ถนัดซ้ายและถนัดขวาด้วยครับครับการรีวิวครั้งนี้ก็ขอขอบคุณ Night Museum นะครับสำหรับในการเอื้อเฟื้อปืน MacPool PDR แล้วก็สถานีการถ่ายทำครับขอบคุณมากครับ